รำให้พูดความในใจเมยา่าเผยปมร้าวพาลูกหนีมาไทยอย่างที่หลายคนทราบกันเป็นอย่างดีถือเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่ใช้ชีวิตไปไปมามาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสเปนเพราะอยากให้ลูกมีความสุขกับครอบครัวที่พร้อมหน้าสําหรับสาวเมยา่าคุณแม่คนสวยของน้องเบลินแม้ในช่วงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเธออัดคลิปติกตอกสร้างรอยยิ้มให้แฟนคลับไว้นัก แต่ละคลิปที่ลงในช่วงนี้แววตาเธอก็ดูเศร้าๆจนหลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเธอกำลังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซ้ายังไม่ค่อยลงรูปน้องเบลินลูกชายสุดเที่รักจนชาวเน็ตต่างสงสัยว่าน้องเบลินนั้นกำลังไม่สบายอยู่หรือเปล่าโดยล่าสุดเมย่าก็ได้ออกมาไขข้อข้องใจนี้ผ่านทางรายการกระเตงลูกอินสเปนอีพีสิบทางน้ำตาว่าน้องเบลินนั้นถูกสุนัขที่สามีเลี้ยงกัด จนบริเวณปากยื่นออกมาด้วยเหตุการณ์เริ่มที่เมยา่ากำลังยุ่งอยู่กับการทำอาหารจนน้องเบลลินเดินตามคุณพ่อเข้าไปเล่นกันในห้องที่มีสุนัขอยู่ผ่านไปไม่นานเมย่าก็ได้ยินเสียงน้องเบลลินกรีดร้องจนเธอต้องวางทุกอย่างแล้ววิ่งมาดูลูกชายที่อยู่ในอ้อมกอดสามีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สามีเธอบอกเพียงว่าลูกโอเคพร้อมกับเอาลูกมานั่งที่โซฟาก่อนที่เมย่าจะเห็นสภาพลูก พร้อมกับบอกว่าเอาอะไรมาโอเคเลื่อนลูกออกขนาดนี้ทำไมไม่รีพาไปโรงพยาบาลซึ่งระหว่างที่พาน้องเบลินขึ้นรถไปโรงพยาบาลเธอก็ระบายความอัดอั้นในใจว่ารู้สึกถึงความไม่ใส่ใจดูแลเธอกับลูกของสามีเลยเพราะฟิลิปห่วงแต่สุนัขของตนเองโดยมีช็อตหนึ่งที่เมย่าแอบเห็นสามีร้องไห้กลัวว่าจะถูกเก็บเพราะที่สเปนสุนัขที่กัดคนจะต้องได้รับโทษหากไม่เชื่องกับเจ้าของและตลอดเวลาที่เมย่าคุยกับหมอว่าลูกจะมีอาการกลัวไหมน้องเบลินโดนไปหกเข็ม ต้องปาก3แก้ม3แต่น้องเบลินเข้มแข็งไม่ร้องเลยราคาค่าเสียหายครั้งนี้หมดไป90,000ืซึ่งในช่วงสุดท้ายเธอบอกว่าหากให้สามีเลือกระหว่างเธอน้องเบลินกับสุนัขที่สามีเลี้ยงก็ทนไม่ได้กับคำตอบที่ออกมาอาจจะเจ็บมากๆหากเลี้ยงสุนัขจริงเธอคงกลับประเทศไทยไปทำงานหาเงินเลี้ยงน้องเบลินเองดีกว่าและที่เธอเลือกกลับมา เราต้องการให้น้องเบลินใช้เวลาอยู่กับพ่อมากๆไม่อยากให้ลูกดูขาดและตอนนี้ครอบครัวก,กำลังฟื้นตัวกันใหม่และเธอรู้สึกว่าสามีก็รู้สึกแย่เหมือนกันสุดท้ายเธอยังส่งกำลังใจให้หลายครอบครัวที่กำลังมีปัญหาให้สู้ๆส่วนคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวขอส่งกำลังใจให้มากๆเช่นกันเพราะเธอเองก็อยู่ในสถานะนี้มาก,ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจาก To อกนิวล o m info ขอบคุณคะ่ะ